จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่11กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้2เหตุผลที่ทางมาซาตะดะอิชิอิอาจจะได้เป็นกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เป็นได้โดยการที่ทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกกุนซือหน้าใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดเก่าที่ชื่อมาว่าเซนเซอากิระนิชิโนซึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่มีภารกิจสำคัญลุยศึก AFF Cup 2020ในช่วงปลายปีนี้จากเกมไทยลีกที่เปิดฤดูกาลนัดแรกแล้วทำเอาเกิดกระแสแฟนบอลไทยเรียกร้องเป็นอย่างมากให้เลือกมาซาตะดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นของทัพเคี่ยวสมุทรเข้ามาเป็นกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งมี2เหตุผลหลักใหญ่ๆนะฮะที่ทางมาซาตะดะอิชิอิเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเข้ามาเป็นกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เหตุผลแรกก็คืออิชิอินั้นสามารถปั้นนักเตะให้เก่งกาจได้อย่างน่าเหลือเชื่อสังเกตได้จากทางสมุทรปราการซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาสามารถพัฒนาและก็ยกระดับรวมไปถึงดึงศักยภาพของผู้เล่นออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมกระทั่งนักเตะตัวหลักของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นถูกดึงตัวออกจากทีมไปเกือบจะยกชุดเลยทั้งจักริตลาดตระกูลพิรดลฉ่ำรัศมีเออร์เนสโต้ภูมิภาจักรพันธ์ไพสุวรรณมารอสทาเดลลี่แดเนียลกราเซียโตติและก็ล่าสุดธีรพลยอดเย้ยที่ย้ายสู่ฟิโรเมืองทองถึงแม้ว่าอิชิอิคนนี้จะต้องเสียผู้เล่นแกนหลักออกจากทีมไปหลายคนแต่นัดแรกที่ออกไปเยือนถิ่นสิงห์เชียงรายในนัดแรกในฤดูกาล2021นั้นเขาคนนี้กลับเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยระบบการเล่นที่ยังคงศักยภาพที่สูงเช่นเคยสู้กับทีมที่ไปลุยศึก ACL อย่างทางสิงห์เชียงรายได้อย่างสูสีแถมมีลุ้นเกือบจะชนะได้ซ้ำไปซึ่งทางทัพเคี่ยวสมุทรของทางมาซาตะดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นยังเป็นทีมที่มีสถิติในการจ่ายบอลสูงที่สุดหลังจบไทยลีกนัดแรกด้วยจำนวนมากถึง473ครั้งจ่ายบอลแม่นยำสำเร็จสูงถึง397ครั้งตามมาด้วยทางบุรีรัมย์432ครั้งสำเร็จ355ครั้งและการท่าเรือ FC 430ครั้งสำเร็จอยู่ที่349ครั้งโดยอิชิคนนี้ยังเป็นกุนซือที่เป็นคนที่เข้าไปดูแล้วก็เลือกนักเตะเยาวชนของทีมด้วยตนเองกันอีกด้วยต่อมาเหตุผลที่2อิชิคนนี้พาทีมกว่าแชมป์ใหญ่หากทุกวันนี้คุมบุรีรัมย์เมืองทองมีแชมป์ติดมืออย่างแน่นอนโดยการที่ทางมาซาตะดะอิชินะฮะกุนซือชาวญี่ปุ่นสร้างชื่ออย่างมากมายสมัยคุมคาชิมะแอดเลอร์ในศึกเจลิกของญี่ปุ่นเขาคนนี้พาทีมกวาด3แชมป์เจลิกใหญ่ของญี่ปุ่นมาแล้วอย่างแชมป์เจลิกลีกสุดกระทันญี่ปุ่นแชมป์ฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์ครับและก็จะเจลิกครับและเขายังถูกเลือกให้เป็นกุนซือยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นมาแล้วอีกด้วยที่สำคัญอิชิอิคนนี้ยังพาคาชิมะแอดเลอร์นะฮะเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศกับทางเรอัลมาดริดในศึกฟุตบอลฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพมาแล้วซึ่งปัจจุบันเขาคนนี้คุมทีมสุพรรณบุรีซิตี้ที่มีงบทำทีมจำนวนจำกัดแต่เขากลับสามารถพาทีมสร้างผลงานต่อก่อนกับทีมยักษ์ใหญ่ของไทยลีกได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากซึ่งบางแมตช์ถึงกับเอาชนะได้อย่างขาดลอยที่ซ้ำไปซึ่งหากอิชิอิคุมทางบุรีรัมย์หรือเมืองทองรับรองแน่นอนว่าน่าจะคว้าแชมป์ไปแล้วได้อย่างแน่นอนครับโดยหากทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้กุนซืออย่างทางมาซาตะดะอิชิอิมาคุมทัพผู้เล่นทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่รับรองมีการพัฒนาและก็ยกระดับขึ้นอย่างแน่นอนโดยการทำทีมที่ใช้ระบบฟุตบอลญี่ปุ่นเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรสองเหตุผลที่ได้ว่าเอาไว้ไม่แน่ว่ามาดามแป้งนั้นอาจจะเลือกจริงๆก็เป็นได้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นกำหนดนัดชิงเอ็มเพอเรอร์คัพครั้งที่101โดยทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นแจ้งกำหนดการในศึกฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์คัพครั้งที่101นัดชิงชนะเลิศใหม่แล้วโดยเคาะนัดชิงในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมที่สนามเจแปนเนชั่นแนลสเตเดียมโดยหลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลญี่ปุ่นนั้นได้ยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลคลับ FIFA World Cup 2021ทำให้โปรแกรมในช่วงนั้นว่างลงทันทีทำให้ตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันฟุตบอล Emperor Cup ครั้งที่101มาเตะในช่วงที่จัดการแข่งขันแทนโดยนัดชิงชนะเลิศจะฟาดแข้งกันในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมที่สนาม Japan National Stadium ซึ่งจัดเป็นครั้งที่3ติดต่อกันแล้วโดยโปรแกรมที่ออกมาใหม่นี้ก็จะมีดังต่อไปนี้รอบรองชนะเลิศเคาะกันในวันที่อาทิตย์ที่12ธันวาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศนั้นเตะในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมนะครับสำหรับทางทีมที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปแล้วมีทีมดังต่อไปนี้เ
ช้ำเก่าคาวาซากิฟอนตาเล่จูบิโลอิวาตะสุนเจลิก2เซเลโซซาก้าคาชิมาแอดเลอร์อุระวะเรดไดมอนด์นากอย่ากรันปัสโออิตะทริตะส่วนหนึ่งทีมรอผู้ชนะระหว่างกัมบะโอซาก้ากับทางชุนันเบเบเล่ที่จะมีคิวฟาดแข้งกันในวันที่22กันยายนที่ถึงนี้เป็นว่างานนี้นะผมเอ็มเพอเรอร์ครับก็ยังจัดต่อเนื่องอยู่นะฮะแม้ว่าอาจจะต้องขยับเข้ามาใกล้อีกนิดก็ตามทีแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับกิเลนปะทะฉลามศึกพลังหนุ่มศึกพลังสร้างโดยศึกฟุตบอลไทยลีกนัดการใหม่นี้นัดที่2เกมที่น่าสนใจจับตามองก็คือการพบกันของ2ทีมพลังหนุ่มในศึกลีกสูงสุดของประเทศไทยที่มีระบบกลไกการก่อสร้างร่างทีมระดับรากฐานในรูปแบบเยาวชนจนผลผลิตก่อกำเนิดเกิดขึ้นมากมายบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพนัดการนี้ซึ่งทางเมืองทองภายใต้การคุมทัพของมาริโอยูรอฟสกี้หุ่นซือหนุ่มชาวมาซิโดเนียคือทีมที่มีผู้เล่นค่าเฉลี่ยอายุน้อยที่สุดของลีกอยู่ที่ประมาณ 24.9 ปีเกมนัดที่2ของฤดูกาลนั้นจะเปิดบ้านที่ Thunderdome Stadium ย่านเมืองทองรับการมาเยือนของฉลามชนชลบุรี FC ทีมที่มีค่าเฉลี่ยอายุผู้เล่นน้อยเป็นอันดับที่2ของลีกอยู่ที่ประมาณ 25.3 ปีโดยเกมแรกทั้ง2ทีมนั้นได้ผลเสมอมาทั้งคู่นะฮะโดยเมืองทองบุกไปเสมอกับทางประจวบ FC ไป 2-2 ส่วนทางชลบุรี FC เปิดบ้านเสมอกับทางแชมป์เก่า BG ปทุมไป 1-1สำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกนัดการ2021นี้นัดที่2กิเลนพยองเมืองทองจะต้องเปิดบ้าน Thunderdome Stadium เล่นกับทางชลบุรี FC ในวันที่ถึงนี้จะเตะกันเวลา 17:30 ถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play นะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแบงคอกขึ้นแท่นแข้งไทยและก็เชษมูลค่าสูงที่สุดในลีกโดยเว็บไซต์ชื่อดัง Transfer Market ออกมาเผยตัวเลขข้อมูลในส่วนของมูลค่านักเตะในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยรายการไทยลีกนัดการใหม่ซึ่งเป็นฤดูกาลที่25ของลีกสูงสุดของประเทศไทยซึ่งข้อมูลการประเมินตัวเลขของเว็บไซต์ชื่อดังได้หยิบยกเรื่องของมูลค่า10อันดับที่มีมูลค่าสูงที่สุดในรายการนี้นำเสนอโดยนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดของการออกสตาร์ทในรายการนี้ตกเป็นของแฮวาตี้เฟอร์นันเดสดาวเตะเกมรุกชาวบราซิลวัย33ปีของแบงคอกยูไนเต็ดมูลค่าในตลาดฤดูกาลนี้สูงถึง31ล้านหากเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 2.58 ล้านบาทส่วนนักเตะไทยมีมูลค่าสูงสุดก็คือรายของเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์แข่งดังทีมชาติไทยของสโมสรแบงคอกอยู่ที่ประมาณ 23.2 ล้านบาทเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 1.93 ล้านบาทโดย10นักเตะมูลค่าสูงสุดของศึกไทยลีกในฤดูกาล2021นี้ก็จะมีดังต่อไปนี้แฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสอายุ33ปีสัญชาติบราซิลตำแหน่งกองหน้าอยู่ที่31ล้านบาทของทางแบงคอกต่อมาจะเป็นไมคอนอายุ31ปีบราซิลตำแหน่งกองหน้าจากทางบุรีรัมย์อยู่ที่ 27.1 ล้านบาทอันดับ3ก็จะเป็นติโก้หลุยซันโตอายุ34ปีบราซิลตำแหน่งกองหน้าจากทางบีจีปทุมอยู่ที่ 25.2 ล้านบาทอันดับ4ก็จะเป็นดิเกาอายุ33ปีสัญชาติบราซิลตำแหน่งกองหลังของทางบุรีรัมย์อยู่ที่ 23.2 ล้านบาทต่อมาคนที่5ก็จะเป็นเดลสันโบนิยาอายุ30ปีจากเอลซาวาดอร์ตำแหน่งกองหน้าอยู่ที่การท่าเรือราคาอยู่ที่ 23.2 ล้านบาทคนต่อมาคนที่6ก็จะเป็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์อายุ28ปีของไทยตำแหน่งกองกลางจากทางแบงคอกจำนวน 23.2 ล้านบาทต่อมาก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดาอายุ33ปีกองหน้า BG ปทุมอยู่ที่ 23.2 ล้านบาทอันดับต่อมาก็จะเป็นวันเดินหลุยอายุ31ปีบราซิลตำแหน่งกองหน้าจากทางแบงคอกอยู่ที่ 23.2 ล้านบาทต่อมาก็เป็นซามูเอลโปรชาอายุ30ปีตำแหน่งกองหน้าของทางบุรีรัมย์จำนวน 23.2 ล้านบาทต่อมาก็จะเป็นซาดอร์มิซาเยฟอายุ30ปีของทางอุซเบกิสถานตำแหน่งกองกลางจากทางเมืองทองอยู่ที่ 23.2 ล้านบาทและคนสุดท้ายก็จะเป็นวิกเตอร์คาโดโซอายุ31ปีจากบราซิลกองหลังจากทางบีทีปทุมอยู่ที่ 23.2 ล้านบาทนั่นเองครับโอ้โหเป็นว่างานนี้แบงคอกนะฮะขึ้นแท่นแข้งไทยเทศมูลค่าสูงที่สุดในลีกณเวลานี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่11กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ